ส้นเท้าตรงเอวนี่เจ็บไหมเวลาเจ็บส้นเท้าที่มันก็มาจากเอวเลยนะแต่ข้างซ้ายดีขึ้นแล้วตรงนี้แหละครับตรงนี้เป็นไหมตรงนี้อะไรเจ้าหน้าที่ต้องเปรี้ยวมาถ้าเป็นต้นจะก็แล้วเบาขึ้นนะแถวนี้อ่ะยังไงยังไงดูยังไงเจ้าหน้ามันจะเป็นคล้ายรองช้ำตรงนี้นะนี่เลยเราก็เราก็มาร์กไว้ตรงนี้นะนี่จะไปกดแรงมากกว่าจับตรงนี้นี่กัดไว้ถ้าเจ็บไหมอย่างนี้นะแล้วก็กดไปเรื่อยสักเป็น10ครั้ง1 2 3 7 8 9 10เนี่ยจังหวะดีๆล็อกไว้ดี1 2 3 4 57 8 9 10เวลาเดินเดินลงน้ำหนักใหม่ๆมันจะเจ็บใช่ไหมใช่พอทำไปแล้วนี่เดินลาบได้ไม่ต้องใส่รองเท้าพอเราถ้าเราใส่รองเท้าแล้วมันจะเจ็บเฮ้ยพอใส่รองเท้าแล้วมันจะอยู่ได้พอเดินต้องใส่รองเท้าใส่รองเท้าไม่ได้เดินติดมาไม่ได้อันนี้ทำไปแล้วก็ดีจริงนะนั่นจอดนั่นเจ็บพอเกินนี่เห็นนะเจ็บมากเลยมันแต่ว่ามันดีขึ้นเลยแหละแต่ยิ่งจะไปกดแรงนะกดแรงมันเลยเป็นพังผืดปล่อยกดปล่อยอย่างเงี้ยตัวนี้เจ็บไหมเจ็บน้อยเหมือนกับเมื่อกี้ที่เจ็บมากกว่าก็ปวดทั่วเท้าไปหมดแล้วอันนี้ก็ปวดทั่วเลยเนี่ยจังหวะคอปวดนึกแต่นิดนี่นะปวดอย่างนี้ตรงนี้เลยกดปล่อยแล้วก็อย่างนี้เหยียดขึ้นอย่างนี้ถูขึ้นอย่างนี้ถูแถวนี้นะอย่าถูอย่างนี้ถูแถวนี้แล้วก็มาต่อจับดูนี่ดูนี่จับตรงนี้ไหมแก้ส้นเท้าต้องแก้ให้ข้างผืนมันขาให้ยืดทางผืนแล้วขยับมันก็มาจากเอวด้วยป่ะเราต้องคลายตรงนี้ด้วยขาที่ขาเจอก็ช่วยแก้ดูส้นเท้า